ตกลงพลตุลเอกต่อศักดิ์สุวิมลเนี่ยพบที่ทำเนียบหรือพบที่กระทรวงการคลังก็พบที่ทำเนียบค่ะพบที่ทำเนียบนะพบที่ทำเนียบค่ะแต่นายกมาให้สัมภาษณ์ที่กระทรวงการคลังเปิดเผยหลายเรื่องนี่คือภารกิจนะฮะของนายกเศรษฐาโอ้ทุกเรื่องเลยนะฮะใช่ค่ะเพราะว่าวันนี้ที่เป็นอีกหนึ่งข่าวใหญ่ภาคสังคมก็คือการไปสามารถเหมือนที่จริงจะบอกจับกุมไม่ได้เริ่มแรกคือจะไปช่วยเหลือผู้หญิงขอทานอยู่แถวหน้าห้างโซนปิ่นเกล้านะคะครับเพราะว่ามีคนไปร้องว่าเนี่ยน่าสงสารเหมือนหน้าเธอก็เหมือนถูกสาดน้ำกรดแล้วก็ใส่ชุดนักเรียนไทยไม่รู้ว่าเป็นคนไทยหรือเปล่าอยากให้เข้าช่วยเหลือก็ไปแจ้งพม.คุณการจอมพลังไปด้วยพอลงไปช่วยเหลืออ้าวไม่ใช่คนไทยเป็นคนจีนนะคะครับพอเป็นคนจีนเสร็จวันนี้คือฟรีวีซ่านี่แบบเราต้องการให้นักท่องเที่ยวมาไม่ใช่ว่าขอทานมาแล้วเหรอไม่ค่ะเราอยากให้นักท่องเที่ยวมานะคะเราไม่ได้คิดว่าจะมีขอทานมานะคะก็นั่นน่ะสิฮะกลายเป็นขอทานมาใช่กลายเป็นขอทานมาแล้วขอทานคนนี้ก็เปิดเผยว่าอ้าวนึกว่าประเทศไทยนั่งขอทานได้ไม่รู้ว่าผิดกฎหมายเอ้าทีนี้เจ้าหน้าที่ก็นับเงินไปนับเงินมาบอกว่าขอทานเนี่ยมีแต่เงินเหรียญกับแบงค์20เจ้าหน้าที่นับได้ 1,700 บาทต่อเดือนละล้านค่ะคือเรื่องนี้ผบ.ตร.มารายงานนายกเหรอใช่ค่ะเพราะว่าต้องขยายผลต่อนะคะว่าเป็นขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติหรือเปล่าเพราะระหว่างที่เจ้าหน้าที่ลงไปควบคุมตัวอยากให้การช่วยเหลือพอพม.เข้าไปด้วยมีล่ามมาด้วยนะคะบอกว่าต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ถึงจะจบเรื่องนี้มันก็เลยมีหลายประเด็นตามมาก็เลยกลายเป็นข่าวร้อนเลยนะคะAmazing Thailand นะค่ะก็นึกว่าประเทศไทยขอได้คือคนไทยมันขี้สงสารไงฮะใช่แล้วขอทานก็จะรายได้ดีขอทานขมงคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยนะเพื่อนบ้านเราก็เยอะนะฮะที่มาทำมาหากินในบ้านเรานี่ขอทานจีนเลยเหรอท่านนี่ของจีนรายได้ขั้นต่ํา 1,400 บาทค่ะเขาบอกแต่วันนั้นน่ะเหมือนได้เพิ่มมาเป็น 1,700 บาทเมื่อวานนี้